ฟันผุมีกลิ่นปากหมอรังเกียจไหมอันนี้เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วก็คนไข้บางคนอ่ะชอบคิดว่าหมออาจจะรังเกียจถ้าเรามีกลิ่นปากอันเนี้ยหมอขอยืนยันเป็นตัวแทนหมออาจจะเกือบทั้งหมดของประเทศนี้เลยก็ได้ว่าเราอ่ะไม่ได้รังเกียจหรอกสาเหตุก็คือ1เราอยู่กับคนไข้มานานเราเข้าใจว่าเออคนไข้มาหาเราเพราะว่าเขามีปัญหาเขาอยากให้ช่วยเพราะนั้นน่ะหน้าที่ของเราการช่วยเหลือคนไข้ให้กลับมามีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นข้อ2นะครับคือเราทำงานกันมานานแล้วที่มันหนักหนักจริงเราก็เจอกันมาแล้วเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าโดยส่วนตัวเนาะอาจจะมีนิดนึงถึงว่าถ้าคนไข้เพิ่งกินอาหารกินแรงเช่นกินทุเรียนมาหรือว่าคนไข้เพิ่งสูบบุหรี่มาอันนี้ก็อยากจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยแปรงฟันก่อนเข้ามาหาหมอสักนิดนึงแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับส่วนคนที่ไม่อยากมีกลิ่นปากหรือว่ามีปัญหาที่มีกลิ่นปากนะครับลองขูดหินปูนหรือเข้ามาปรึกษาหมอดูว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะช่วยให้ปัญหากลิ่นปากเนี่ยหมดไปจากเราได้หมอเฟรนด์รักทำฟันที่นี่ไม่มีผิดหวังครับ